สวัสดีครับครับการบริการเทเลเมดิซีนหรือว่าเทเลเฮลนะครับนั่นหมายถึงว่าสามารถที่จะพบแพทย์นะครับโดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อลดการแออัดนะแล้วก็ยุคนี้ก็เป็นยุคของโควิดนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยแพทย์จะประเมินนะครับว่าการอาการคงที่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้มาสอบถามความสมัครใจนะครับว่ามีความพร้อมที่จะรับยาแบบไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะครับให้หมอตรวจแบบเทเลเมดิซีนนะครับก็จะเหมือนกับวิดีโอคอลคุยกันอย่างเงี้ยครับกรณีที่นำร่องมามี15โรงพยาบาลนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลตากสินนะครับสถาบันมะเร็งนะครับโรงพยาบาลมะเร็งลำปางก็เป็นศูนย์นำร่องเหมือนกันนะครับแล้วก็โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนอย่างเงี้ยครับก็มีหลายโรงพยาบาลแล้วก็จะมีการขยายเฟสที่2นะครับก็คือหาโรงพยาบาลที่ร่วมสมัครใจนะครับแล้วก็หาคนไข้ที่จะมารับบริการวิดีโอคอลหรือว่าเทเลเมดิซีนเนี่ยเขาก็จะดูอาการก่อนว่าอาการคงที่นะครับหลังจากนั้นหมอก็จะให้พยาบาลชี้แจงข้อตกลงนะครับแล้วก็ไปโหลดแอปนะโหลดแอปเกี่ยวกับการที่จะมาวิดีโอคอลกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อแพทย์ตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสั่งจ่ายยาการสั่งจ่ายยาก็จะรับยาทางร้านยาชุมชนอบอุ่นนะครับซึ่งคาดว่าร้านยาเภสัชชุมชนเคหะธนบุรี3นะครับก็จะได้รับก็จะได้ให้บริการในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ฝากคนไข้นะครับหรือว่าผู้ป่วยนะที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคืออาการคงที่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครร่วมครับโรงพยาบาลนะครับเพื่อเทเลมีดิซีนนะครับคือการรักษาแบบเห็นหน้านะแต่ว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับได้พบหมอนะครับแล้วก็การรับยาเนี่ยก็จะมาเจอที่ร้านยาเภสัชที่มีเภสัชอยู่นะครับเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นนะครับก็หนึ่งของบริการที่สปสช.เขาเห็นว่าควรจะมีการสนับสนุนมางั้นเห็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามทางวางยาชาแนลนะครับทาง YouTube แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยากร้องตะโกนให้ทุกคนได้ฟังรู้ทุกอย่างกันเสียทีI don't know.